แม่แตงโมได้ปอลูกชายคนโปรดตามใจอยากได้อะไรให้บอกหลังจากได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยเรื่องแตงโมนิดาและสุดคุณแม่พนิดาได้มาร่วมรายการเปิดปากโดยคุณแม่เผยว่าตลอดเจ็เดือนที่ผ่านมายังคิดถึงลูกเหมือนเดิมเพราะตอนจากกันไม่ได้เจอกันเลยไม่รู้ว่าลูกไปตรงไหนเลยเราจากกันแบบไม่ได้เห็นกันเลยเหมือนลูกหายไปแล้ววันที่ไปที่ท่าน้ําลูกหายไปยังไงคุณแม่ทั้งโกรธทั้งโมโหผ่านมาถึงวันนี้เจ็ดเดือนยังคิดถึงลูกทุกวัน เพราะเราไม่ได้เจอกับเขาเลยคุณแม่อยากเจอเขามากๆเรื่องเงิน20บล้านคุณแม่กล่าวว่าท่านชนบทเสนอมาก่อนที่จะออกจากออฟฟิศแล้วแล้วคนที่พูดกับปอโรเบิร์ตทนายเป็นคนพูดแต่วันนั้นแม่เองก็บอกว่าอยากได้ตัวเลขที่มากกว่านี้คุณแม่อยากได้30บล้านเพราะน้องโมมงงีรายได้ต่อปี120ิล้านแล้วเรียกไป20บล้านไม่สมเหตุสมผลคืออาจจะกรกะทันหันสำหรับปอโรเบิร์ตเขายังไม่ทันได้ตั้งตัวเชื่อไหมว่าอยู่กันมาเป็น ลูกแม่6เดือนเดือนนี้เดือนที่เจ็ดเราติดต่อคุยกันมาตลอดตามประษาะแม่ลูกแต่เชื่อไม่ว่าก็ไม่เคยคุยกันเรื่องเงินเลยสักนิดเดียวคุณแม่ก็สำรวจตรวจสอบข่าวเยอะๆไปหมดก็มีข้อคิดอยู่ข้อนึงว่ามีผู้ชายคนนึงแอบเอาเอกสารคุณแม่ไปแจ้งคนในเรือซึ่งยาวแน่แล้วคุณแม่ก็มานั่งพิจารณาเองว่าไม่ได้แล้ว เพราะคุณแม่ก็พอจะทราบว่าหลักฐานเรื่องน้องโมที่มันหล่นลงไปยังไม่มีเลยหลักฐานยังหาไม่เจอสักอย่างเลยเพราะผู้ชายคนนี้รับปากที่จะเอาหลักฐานมาแล้วผู้ชายคนนี้ก็ไปแจ้งเขาเลยมองว่าเรื่องนี้ไม่เข้าทา่าคุณแม่ก็คุยกับทนายเลยว่าคุณแม่ไม่ต้องให้ทั้งหกคนโดนลงโทษขนาดนี้มากไปลูกภรรยาเขาก็มี แล้วลูกเราก็ไม่อยู่แล้วและลูกเราก็อาจจะอยู่ในเรือด้วยกันที่คุณแม่ถึงได้ตัดสินใจรับเงินเป็นเดือนๆนใน20ปีคุณแม่ว่าคือคุณปอเราคุยกันตลอดทางโทรศัพท์แม้แต่การจ่ายเงิน9.2ล้านก็จ่ายกันเพราะฉะนั้นถ้าในอนาคตคุณแม่อยากทําอะไรอยากมีกิจการอยากได้บ้านอยากได้รถให้บอกเลยเดี๋ยวปอจัดการให้ทุกอย่างถ้ามีการขออยากได้อะไรเพิ่มเติมขอให้บอกปอได้ทุกเรื่องได้มีการลงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อย่างเช่น คุณแม่อยากได้รถใหม่เดี๋ยวเขาซื้อรถให้เขาบอกไว้แล้วซึ่งเขาก็บอกว่าเล็กน้อยเพราะรถราคาไม่แพงอยู่แล้วคุณแม่อยากจะเปลี่ยนรถใหม่เลงมานานแล้วเพราะว่ารถน้องโมใหญ่เกินไปสําหรับคุณแม่ทุกวันนี้ใช้รถน้องโมอยู่แต่ขับไม่ถนัดซึ่งอันนี้ไม่รวมกับ9.2ล้านคุณแม่พูดต่อว่าส่วนคุณแซนเขาน่ารักนะเขาพูดเพราะ คุณแม่ขาเดี๋ยวแซนมีของขวัญให้คุณแม่เราก็แปลกใจว่ามีอะไรเสร็จแล้วเขาก็ยื่นให้เปิดออกดูก็เป็นต่างหูมุกซึ่งอันนี้ราคาครึ่งแสนนะคะที่เขาบอกว่าคุณแม่ไม่รักลูก คุณแม่บอกว่าเขาคงคิดของเขาเองแม่ไม่รักลูกไม่มีไม่มีใครที่ไม่รักลูกตอนนี้วางแผนว่าจะทําบุญให้น้องตั้งมูลนิธิให้น้องโมโดยคุณแม่เป็นประธานและคุณปอและคุณปอตันุพัฒน์เป็นรองชื่อมูลนิธิแต่งโมพัทรธิดาขอขอบคุณข้อมูลจากเรียวโฮมไลฟ์ดอทินโฟขอบคุณคะ่ะ